ไปดูศึก e-sport เมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะในศึก Arena of Valor Premier League 2024นะคะก็ในการแข่งขันตอนนี้ชิงสุดยอดความเป็นหนึ่งในโลกของเกม ROV นะคะก็ไปจัดขึ้นนะคะที่ Hall Yobi Live ของ M Sphere ค่ะแล้วก็ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ด e-sport ค่ะรองแชมป์ลีกไทยสมัยล่าสุดสู้กับอีก3ทีมจากนานาชาติก็มีบันเหมยเกมมิ่งนะ Flash Wolf ค่ะ2ทีมดังจาก Chinese Taipei และ GG Live จากเวียดนามโดยทางบุรีรัมย์ e-sport ก็จริงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในรอบ Swiss Stage จนมาถึงในรอบ Playoff ก็คือไม่แพ้เลยนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันสุดท้ายเจอกับบ้านเหมยเกมมิ่งค่ะเป็นแชมป์ลีกล่าสุดจาก Chinese Taipei ก็ผ่าน Flash Wolf นะคะทีมร่วมชาติมาได้ในรอบรองชนะเลิศก็ปรากฏว่าเกมในรอบ Grand Final ค่ะบ้านเหมยเกมมิ่งเริ่มต้นได้ดีกว่าและด้วยความมั่นใจนำบุรีรัมย์ไปก่อนถึง3ต่อ0เกมนะคะขอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้แต่บุรีรัมย์ไล่มาเป็น1ต่อ3แต่สุดท้ายนะคะทางบันเหมยเกมมิ่งรวมสมาธิกลับมาได้ปิดแมตช์ด้วยชัยชนะเหนือบุรีรัมย์ไป4ต่อ1คว้าแชมป์ Arena of Valor Premier League ไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยแรกแล้วก็คว้าเงินคิดเป็นเงินรางวัลกว่า7ล้านบาทค่ะส่วนผู้เล่นนะคะที่ได้รับรางวัล FMVP นะคะก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ก็เป็นทางนะคะเย็นๆค่ะในตำแหน่งจังเกิลของทีมบันเหมยเกมมิ่งนะคะก็ได้รับเงินรางวัลนะคะกว่า 200,000 บาทนี่เป็นเงินรางวัลส่วนตัวของเจ้าตัวนะคะอาถรรพ์นี้ยังคงอยู่ต่อไปถ้าการแข่งขัน ROV ระดับนานาชาติยังแข่งขันในประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยได้แชมป์ค่ะคุณยุ้ยคุณสามารถเข้าไปแข่งขันกับเขาได้ไหมไม่ได้อันนี้เขาซ้อมแข่งกันแบบจริงจังคุณเคยเล่นไหม ROV ดิฉันเคยเล่นดิฉันเคยทำพิธีกรมีเวลาเล่นไหมแบบเป็นลีกไม่มีเวลาแต่สิปัญหาคือต้องชื่นชมนักกีฬาทุกทีมเลยนะคะที่แบบปีนี้ก็ไปโชว์ศักยภาพเนาะเราก็สู้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ต้องชมบันเหมยเกมมิ่งว่าเขาก็เตรียมตัวมาดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่คุณเวย์ไทเทเนียมครับนี่เขาก็เดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูอีกหนึ่งการประชุมละกันนะคะมีงานประชุมที่เกิดขึ้นนะคะในงานประชุมใหญ่สามัญของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะที่ตั้งคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน14คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาพลเอกมังกรโกศินเสนีดร.กุสุมานประเสริฐศรีเป็นอุปนายกสมาคมค่ะซึ่งนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางสมาคมไม่เคยหยุดนิ่งได้ศึกษางานสานต่อล่าสุดส่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติพร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาการดูฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติจีนญี่ปุ่นและส่งนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงที่ประเทศรัสเซียซ้อมร่วมกันกับนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์นอกจากนี้ยังได้ติดต่อผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพนะคะเข้ามาสอนฝึกสอนทางทีมชาติไทยอีกด้วยเป้าหมายเดียวค่ะอยากจะพัฒนานักกีฬายิมนาสติกของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งจะมีเรื่องของการจัดการแข่งขันนะคะออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่าง 21-25 สิงหาคมนี้ด้วยนะคะเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งมากความสามารถไปร่วมเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติไทยค่ะ